สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายไพศาลพืชมงคลโพสต์ถึงการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยกระแสพรรคภูมิใจไทยอ่อนมากเพราะเป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่ไปลงเลือกตั้งแข่งก็เท่ากับไปประจานตนเองและจะแพ้ยับเยินจึงเหลือการต่อสู้ระหว่างก้าวไกลกับประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เป็นเจ้าถิ่นมาก่อนแต่กำลังเผชิญวิกฤตในพรรคการเมืองอย่างรุนแรงจนกระทั่งต้องตั้งคำถามว่าพรรคประชาธิปัตย์มาถึงวันนี้ได้อย่างไรก็คงหาคำตอบกันไปจนถึงชาติหน้านั่นแหละพรรคก้าวไกลกำลังปลุกกระแสเป็นตัวแทนและปากเสียงของประชาชนภาคใต้ยกเรื่องชาวนครและ7จังหวัดภาคใต้กำลังชิบหายเพราะขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ปล่อยรถนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้ขึ้นมาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยที่นครศรีธรรมราชตามที่ตนเองบวยมาหลายครั้งแล้วขณะที่พรรคการเมืองอื่นเงียบเป็นเป่าสากไม่รู้ร้อนรู้หนาวซึ่งตรงเป้าเข้าจุดทำให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั่วภาคใต้สร้างกระแสหนุนให้ชาวนครเลือกพรรคก้าวไกลนครศรีธรรมราชมีรายได้จากภาคเกษตรและการท่องเที่ยวซึ่งประชากรทั้งสองภาคนี้คือญาติพี่น้องกลุ่มเดียวกันขณะนี้รายได้ภาคเกษตรตกต่ำต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวและฤดูการท่องเที่ยวมาถึงแล้วแต่นักท่องเที่ยวมาเลเซียไม่มาเที่ยวเพราะขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ออกใบอนุญาตให้จึงเกิดความเดือดร้อนและไม่มีใครเป็นปากเป็นเสียงต่อสู้ให้กับชาวนครมีแต่พรรคก้าวไกลเป็นปากเป็นเสียงอยู่ขณะนี้ทำให้ชาวนครทั้งภาคเกษตรและภาคบริการท่องเที่ยวลุ้นช่วยพรรคก้าวไกลให้มาช่วยแก้ไขปัญหาของตัวเองนครเป็นจังหวัดใหญ่สุดใน3จังหวัดรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาและ3จังหวัดนี้คือนครพัทลุงสงขลารวมกันมีส.ส.ครึ่งหนึ่งของส.ส.ภาคใต้ดังนั้นถ้าพรรคก้าวไกลชนะในเขตเลือกตั้งนครก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ทั้งภาคใต้ต่อไปดังนั้นแม้เป็นการเลือกตั้งซ่อมแต่พรรคก้าวไกลกำลังทำเป็นศึกใหญ่หัวหน้าพรรคซึ่งเป็นคนระโนดสงขลานำทัพออกศึกเองระดมทัพหนุนเนื่องหลายละรอกมุ่งเผด็จศึกให้ได้แว่วๆว่าสัปดาห์นี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จะลงไปหาเสียงที่สงขลาตีฐานขึ้นมาจากพื้นที่รอบนอกและกำลังนัด7สมาคมท่องเที่ยวภาคใต้มาปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาและมีข่าวว่าจะไปเยี่ยมคารวะท่านผู้นำมุสลิมสูงสุดแห่งอาเซียนที่นครศรีธรรมราชด้วยและนายกรัฐมนตรีเศรษฐาต้องรีบออกแรงช่วยย้ายขนส่งจังหวัดสงขลาออกนอกพื้นที่ให้ได้แล้วหรือไม่ก็ปลดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือเปลี่ยนรัฐมนตรีคมนาคมเสียด้วยก็จะดีเพราะไม่รู้ร้อนรู้หนาวจากความเดือดร้อนทุกเข็นของราษฎรส่วนตนเองก็พลอยเดือดร้อนกับเขาไปด้วยดีไม่ดีก็อยากลงไปช่วยเขาปราศัยหาเสียงประจานพวกเปลืองข้าวสุกเสียข้าวสารชาวบ้านก็ได้